คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรื่องราวของแพะท่านหนึ่งก็คือพี่พิสิทธิ์เนี่ยที่แกไปเป็นตกเป็นผู้ต้องหาจำเลยในคดีที่ไปฉกเพชรแล้วศาลยกฟ้องมีอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่ผมตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วปรากฏว่าพ่อหนุ่มคนนี้คือคุณอนันต์นะครับกลายเป็นคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาและสุดท้ายกลายเป็นแพะเราเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับผมเสียเวลาชีวิตไป5ปีต้องมาพัวพันกับคดีไหนจะติดคุกอีกแพะมีอยู่เป็นร้อยคนแล้วเป็นคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ในท้ายที่สุดมีอยู่เยอะมากย้อนกลับไปเมื่อสัก2ปีก่อนถ้าใครตามเอาให้ชัดมาเนี่ยนะครับปรากฏภาพนึงมีอยู่ครั้งนึงที่เรามีโอกาสพูดคุยกับคุณอนันต์เมื่อสักครู่แล้วก็คุณพ่อของน้องอนันต์คงจำกันได้เมื่อ9พฤษภาคมปี62ครับ2ปีก่อนที่นี่เลยครับที่สตูดิโอนี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละนี่คือคุณอนันต์แล้วก็ข้างๆของน้องอนันต์เนี่ยคือคุณพ่อทั้ง2คนนั้นช่วยกันที่จะดำเนินคดีเอาผิดกับคนที่เขามาจับกลุ่มของอนันต์อนันต์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนและคุณพ่อมาด้วยคุณพ่อเป็นคนร้องมาที่ผมมาที่พวกเรานี่แหละบอกมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนี่ครับคุณพ่อนั่งขวามือเดี๋ยวเล่าย้อนที่มาที่ไปให้ฟังกันว่ามันมีคดีฆ่าคนตายเกิดขึ้นในพื้นที่ของฉะเชิงเทราแห่งหนึ่งนะครับแล้วมันก็ปรากฏภาพนาทีเกิดเหตุเดี๋ยวดูต่อไปนี้มันมีการยิงกันเกิดขึ้น3นัดดูนะครับนี่คือโฉมหน้าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หลบก็มาเสร็จปุ๊บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเสื้อลายทางสีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีกจุดนึงอีกมุมนึงเป็นภาพวงจรปิดจะเห็นว่าจังหวะนี้ครับจังหวะนี้คนร้ายเข้ามาเสร็จเรียบร้อยหายเข้าไปข้างในด้านบนแล้วอีกครู่เดียวเท่านั้นนี่แหละครับมันมีเสียงการยิงเกิดขึ้น3นัดดังปังปังปังแล้วก็มีเสียงผู้หญิงนั้นกรีดร้องนี่ครับจุดด้านบนเป็นจุดที่มีการยิงเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วง15สิงหาคมปี58 6ปีก่อนแล้วนะครับในพื้นที่ของฉะเชิงเทราที่สุดแล้วมีคนเสียชีวิต1คนมีคนเสียชีวิต1คนนะครับปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยทุกอย่างมันก็เข้าสู่คดีความตามกฎหมายต่อไปผมย้ำให้คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ตรงนี้หลังจากเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่อนันต์เมื่อสักครู่เนี้ยน้องอนันต์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาเดินทางกลับมาที่บ้านปรากฏว่านี่คือไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับช่วงค่ำสัก 2-3 ทุ่มเห็นไหม15สิงหาปี58วันเสาร์เป็นวันเสาร์คนร้ายบุกยิงคนตาย1คนอานันต์ช่วง2ทุ่มครึ่งเศษเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่บ้านแล้วมานั่งดูบอลกับพ่อที่บ้านดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับคุณพ่อที่บ้านปรากฏค่ำคืนมันผ่านพ้นไปวันเช้าตรู่วันอาทิตย์ครับมีตำรวจท่านนึงซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านกันเดินทางหาอานันต์แล้วบอกพ่อว่าเนี่ยลูกเองอ่ะไปก่อเหตุยิงคนตายเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคุณพ่อบอกไม่ใช่พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจอนันต์เดินออกมาจากบ้านครับและย้ำว่าพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันปรากฏว่าถึงเช้าวันจันทร์ครับอนันต์เนี่ยไปทำงานตามปกติมีหมายจับออกมาแล้วคุณพ่อโทรตามให้อนันต์กลับมาที่โรงงานที่เขาทำงานอยู่ตำรวจรออยู่และแสดงหมายจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาครับจับกุมตัวที่โรงงานและถูกนำตัวไปที่สภ.แห่งหนึ่งและก็ถูกคุมขังชั้นตำรวจฝากขังต่อศาลคุณพ่อคุณแม่กู้หนี้ยืมสินมาเพื่อยื่นเรื่องขอประกันตัวระหว่างนั้นเนี่ยเขาต่อสู้ในทางคดีจนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหลักฐานชิ้นนึงผมยังไม่บอกว่าคืออะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่เฉลยคดีทั้งหมดเลยสุดท้ายอัยการนั้นสั่งฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาครับพอผ่านพ้นชั้นอัยการไปปรากฏขึ้นสู่ชั้นศาลน่าสนใจตรงนี้เวลาผ่านพ้นไปตอนปี58ช่วง5960เนี่ยศาลชั้นต้นนะครับพิพากษายกฟ้องให้อนันต์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เลยส่วนศาลอุทธรหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายอัยการนั้นอุทธรคดีครับกลายเป็นว่าศาลอุทธรนั้นสั่งจำคุกอนันต์20ปีครับข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วอนันต์ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำติดคุก1ปีเศษคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถหาเงินมาขอประกันตัวได้แล้วไม่มีแล้วจริงๆครับสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแล้วจริงๆปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านพ้นไป1ปีเต็มอนันต์อยู่ในเรือนจำนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเยี่ยมอนันต์สักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งได้ปรากฏว่าศาลฎีกาผ่านพ้นมาช่วงปี61พิพากษากลับคำพิพากษาให้ยกฟ้องเหมือนศาลชั้นต้นอนันต์กลายเป็นแพะแล้วกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้อย่าง 100% เต็มคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันมีจุดดึงน่าสนใจมากๆคนเนี่ยตั้งคำถามกันถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับว่าแล้วเหตุผลกลใดอนันต์ถึงกลายเป็นคนที่ต้องไปเข้าคุกเขาสู้ด้วยอะไร
น่าสนใจมากๆมันมีข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูรูปพรรณสันฐานคนร้ายเนี่ยนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูมุมนึงนะนี่คนร้ายเห็นไหมครับขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เสื้อจะออกลายทางขาวน้ำเงินหน่อยเห็นไหมขาวน้ำเงินลายขวางขาวน้ำเงินแล้วเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกล้องวงจรปิดที่คุณพ่อไปหาเอาเองนะคุณผู้ชมดูขวามืออีกรอบหนึ่งคนร้ายตัวจริงเสื้อลายขวางสีน้ำเงินเห็นไหมครับลายขวางสีน้ำเงินแล้วซ้ายมือแต่ตรงวงกลมสีเขียวคือน้องอนันต์ครับคุณผู้ชมดูช่วงเวลาที่มันใกล้เคียงกันแล้วแกใส่เสื้อสีเขียวแล้วอนันต์ไล่ผมฟังว่าเนี่ยไอ้ตลอดช่วงที่โดนตำรวจจับกุมตัวไปในชั้นอัยการเขาไปร้องทุกที่แล้วคุณพ่อเป็นคนไปร้องด้วยผมอยากให้ฟังดูว่าตอนนั้นเนี่ยที่อนันต์ไปร้องในทุกหน่วยงานเพื่อจะขอความเป็นธรรมของเขาเนี่ยเขาทำอะไรลงไปบ้างแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนทำไมคนถึงไม่เชื่อผมไปหาอนันต์ใหม่รอบนึงอยู่ที่ฉะเชิงเทราวันนี้ฟังบางช่วงจากอนันต์ดูครับยื่นประกันตัวเขาให้ประกันตัวไหมพูดกับให้ตอนแรกจะไม่ให้พี่ตอนแรกจะไม่ให้แล้วพ่อผมอย่างที่บอกไปถ่ายรูปคนร้ายคือเราแคปรูปจากพวกไอ้กล้องจอมไม่เป็นพ่อก็เปิดหน้าจอแล้วก็โทรศัพท์เก่าๆเนี่ยถ่ายรูปคนร้ายไว้แล้วก็เอารูปผมที่บ้านเนี่ยไปให้ผู้กับโรงพักแปดริ้วดูแล้วแกไปขอกล้องวงจรปิดจากไหนจากชุมชนพี่แล้วไปร้านถ่ายรูปออให้เขาแบบว่าพิมพ์ออกมาเป็นรูปคนร้ายไม่ใส่หมวกกันน็อกกันน็อกกันน็อกหมวกใส่อะไรไหมไม่ใส่ไม่ใส่เห็นหน้าชัดๆเลยเห็นหน้าชัดๆด้วยแล้วพอผู้กับเห็นพ่อบอกว่าผู้กับตกใจแล้วก็ยอมให้ประกันเขาก็ยื้อกันมาเรื่อยๆยื้อจนถึงอัยการผมก็ไปร้องอัยการว่าเนี่ยผมไม่ได้ทำมาแสดงความสุดใจสรุปสั่งฟ้องสั่งฟ้องได้กว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาใช่ไหมครับแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะทั้งที่เราก็มีหลักฐานว่าเฮ้ยเนี่ยคนร้ายอย่างเงี้ยนะใช่ผมสู้ตั้งแต่ยังไม่ฟ้องอ่ะสู้ยื่นที่โรงพักพี่ไปยื่นภาค2ไปยื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นกระทรวงยุติธรรมคือยื่นทุกที่ไปกับพ่อนั่งรถไฟไปกรุงเทพไปต่อแท็กซี่กันไปแบบเดินหากันแบบซึ่งก็ต้องเอาไอ้ภาพนี้ไปด้วยใช่ไปด้วยเอาหลักฐานว่าเราวันนั้นอยู่กับใครเรามีพยานใครบ้างโรงพักไม่เรียกสอบพยานเราเลยพี่เนี่ยครับไอ้ภาพที่เราเห็นด้วยกันน่ะไอ้ภาพที่วงกลมสีแดงสีเขียวอ่ะดูด้วยตาเปล่าถ้าไม่ไร้สติจนเกินไปคนก็ต้องดูรู้ว่า2คนนั้นคนละคนกันผู้กับท่านก็เชื่อในศาลชั้นต้นท่านก็ระบุเหตุผลว่ามันคนละคนกันครับหลังจากนั้นปรากฏว่าถ้าผมภูมิชามผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อตอนพฤษภาคมปี62อีกรอบนึงที่รายการเอาชัดของเราทุนพ่อร้องมาติดต่อมาที่ผมเนี่ยคุณพ่อพูดเอาไว้แบบนี้น่าสนใจมากๆตอนที่แกไปหาตำรวจแล้วแกพยายามเอาไอ้รูปนี้ไปให้เขาดูนะมันเกิดอะไรขึ้นและแกสะท้อนเรื่องนี้เอาไว้ว่าอย่างไรลองย้อนกลับไปฟังบางช่วงนะวันนั้นดูครับไม่กล้าฟันธงว่าใช่ไม่ใช่หมายถึงหน้าตาว่าใช่นันไม่ใช่นันเลยฮะไม่กล้าครับไม่กล้าในชั้นศาลเลยครับเหรอทนายผมยกรูปให้ดูเปรียบเทียบว่ารูปนี้คนร้ายนะยอมรับไหมตำรวจยอมรับว่ารูปเนี่ยที่ใส่เสื้อลายทางเนี่ยคนร้ายแล้วทนายก็ถามว่าเหมือนจำเลยไหมตำรวจไม่กล้าพูดตำรวจไม่กล้าตำรวจไม่ฟันธงเงียบเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะมันก็สู้เสียอะไรไปบ้างคุณพ่อมันยากไม่ถูกอะไรนะครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่ต้องตอบน้ำตาคุณพ่อคือคำตอบไม่เป็นไรวันนี้ตอนที่ผมคุยโทรศัพท์กับน้องอนันต์จะไปหาเพราะว่าตามความคืบหน้าในทางคดีเพราะว่าไปยื่นเรื่องที่ปปท.ปปช.ไว้ด้วยคุณพ่อเสียชีวิตแล้วครับคุณพ่อน้องอนันต์เสียชีวิตแล้วครับคุณพ่อมีภาวะโรคหัวใจวายเมื่อตอนช่วงเดือนตุลาคมปี63ตอนช่วงโควิดแกออกไปเล่นบาสผมคุยกับแกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่วันนี้เพิ่งทราบข่าวแล้วต้องเดินทางไปหาในทันทีที่ฉะเชิงเทราแล้วตัวของน้องอนันต์ก็ต้องเดินหน้าในทางคดีนี้ต่อไปเพราะว่าคุณพ่อทิ้งจุดสุดท้ายคือเอกสารที่ไปยื่นเรื่องไว้ที่สำนักงานปปท.จังหวัดฉะเชิงเทรานี่คือรูปคุณพ่อคุณพ่อเสียชีวิตแล้วครับแสดงความเสียใจกับน้องอนันต์แล้วก็ครอบครัวอีกครั้งนึงด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนึงคุณพ่อเครียดจัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วเราจะตามความคืบหน้าเอาตัวคนผิดที่เขาลากตัวคนผิดเนี่ยอนันต์ยืนยันว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เช่นเดียวกันด้วยสวัสดีครับผมจัสตินีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวัน
จะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ